จริงๆรู้จักมานานแล้วนะฮะแล้วก็เห็น B Autohaus บ่อยที่มอเตอร์โชว์บ้างแล้วก็มีโฆษณาใน Facebook บ้างอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าจริงๆไม่เคยเข้ามาลองดูรถอะไรเงี้ยฮะก็เลยมีช่วงที่ตัดสินใจว่าอยากจะได้ไคเยนแล้วเราก็เลยหาศูนย์ที่เราคิดว่ามีรถเลยแล้วก็คิดว่าจะดูแลรถได้ดี maintenance ได้ดีอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยตัดสินใจมาที่ B Autohaus ครับเซลล์ที่ให้คำแนะนำเขาก็มีความรู้นะฮะให้คำแนะนำดีเขาก็ไม่ได้เรารู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้แบบรีบร้อนที่อยากจะขายเราก็เขาก็ปล่อยให้เราถามไปเรื่อยๆจนเราแฮปปี้อะไรเงี้ยจนเราแบบหมดคำถามแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ที่จะซื้อรถแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าการบริการการแบบดูแลหลังการขายก็โอเคก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ครับผม